ลาเทศแล้วจะอธิบายธรรมะเพราะว่าธรรมเนี่ยถ้าเอาว่าอยู่ในตัวคนผู้ใดจะเป็นการพัฒนาให้ตัวเราเนี่ยมีความเองแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ดวงวิญญาณของเราที่จะร่วมจากชาตินี้ไปหาชาติหน้านั้นก็มีความสะดวกสบายนี่หมายถึงว่ากุศลธรรมะหากว่าเราไม่มีกุศลธรรมะก็หมายความว่ามีแต่ความชั่วร้ายก็เรียกว่าบาปบาปนั้นเมื่อไปอยู่ในตัวบุคคลผู้ใดแล้วมันจะลดดีกรีเคยเป็นมนุษย์มันก็ถอยลงไปจิตใจก็ต่ำลงไปต่ำลงไปแล้วก็มีแต่อารมณ์ที่เข้ามาคุกคีทำให้เกิดความปั่นป่วนทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงเตือนพวกเราทั้งหลายว่าให้พากันเอากุศลธรรมานี้ใส่ตัวของเราเถิดจะเป็นนาทีหนึ่งสองนาทีจะเป็นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเป็นวันหนึ่งสองวันเป็นเดือนหนึ่งสองปีสองเดือนเป็นปีก็สุดแล้วแต่ความสามารถที่เราจะเอากุศลธรรมานี้มาให้แก่ตัวของเราได้กุศลธรรมานั้นก็เรียกว่าเป็นบุญสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นบุญก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมาจะทำบุญถวายอาหารบุญชมบาจะทำบุญสร้างกุฏิสร้างวัดจะทำบุญสร้างโบสถ์วิหารจะทำบุญเพื่อจากแก่คนยากจนจะทำบุญแก่สาธารณประโยชน์แต่ว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบอกว่าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะมีบุญเป็นที่พึ่งเท่านั้นของอื่นเป็นที่พึ่งเราไม่ได้บุญเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันว่าปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะมาเป็นที่พึ่งแก่เราผู้คงจะขวนขวายหาอะไรเนี่ยบางทีก็ประสบผลบางทีก็ล้มเหลวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลเกิดจากตัวของเราเองที่ทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติทำให้ไปขี่อิจฉาที่พยาบาทที่อาฆาตที่จองเวรอะไรเห็นใครเขาอยู่ทุกสบายก็ไปเที่ยวยุยงส่งเสริมยุแย่อะไรเหล่านี้มันจะมีอันนี้มันเกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทานไม่อยู่เมื่อทานไม่อยู่มันก็เลยออกไปทำวาจาบ้างออกทางสายบ้างไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในฐานะใดถ้าหากว่าสร้างบาปขึ้นมาแล้วเนี่ยบาปก็ผ่านหมดบาปไม่ได้ประนีว่าคนนี้เขาเป็นราชามหากษัตริย์คนนี้ก็เป็นผู้นำหรือคนนี้ก็เป็นคนใหญ่คนโตถ้าหากว่าทำบาปลงไปแล้วก็บาปไม่ได้ประนีคนใดทั้งสิ้นจะต้องรับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเรามีอะไรที่จะทำให้มันเป็นบุญได้เนี่ยก็ทำซะสบายที่สุดก็คือการทำสมาธิเพราะว่าบุญที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่จะทำได้ทุกเมื่อเราจะนั่งอยู่บนรถเราจะอยู่ในบ้านเราจะนั่งเราจะนอนถ้าเราไม่พูดโธได้มันก็จะเป็นสมาธิทันทีเมื่อเพราะว่าคำว่าสมาธินั่นน่ะคือสติ
เมื่อเรานึกพุทโธได้ถือว่าเรามีสติถ้าเรานึกไม่ได้ก็ถือว่าเราขาดสติไปเมื่อเราขาดสติเราก็ทำให้จิตของเรามีสติขึ้นเราก็นึกพุทโธไปทำจิตให้สงบตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์มันผ่องใสยังไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนเราก็สมาธิสักห้านาทีสิบนาทีโอ้ยใจบุญเป็นกายเป็นกองเขาโยกฝนน้ำฝนตกลงมาจากท้องฟ้าเม็ดมันเล็กนิดเดียวแล้วมันไม่ใช่เม็ดใหญ่แต่ว่ามันท่วมบ้านท่วมเมืองได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่จะไปถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นของเล็กน้อยมันเป็นของใหญ่ยิ่งอย่างที่เศรษฐีคนหนึ่งเนี่ย มันมีเงินเป็นเขาว่าโกรธโกรธก็คือเป็นแสนล้านเดี๋ยวคนนับไม่ถ้วนแต่ขี้เหนียวเป็นเด็ดขาดข้าวตกเม็ดหนึ่งก็ต้องอะไรให้ลูกให้หลานเก็บกินแม่ไอ้เขาตกอยู่มาวันหนึ่งตัวเองทำข้าวตกเองมันก็เลยหล่นลงไปที่ใต้ถุนข้าจิตเสียดายข้าวที่มันตกลงไปนะเศรษฐีรีบวิ่งลงไปไปถึงก็สิ่งไหนได้หมดงานมันหามไปหมดแล้วก็เลยบอกไปช่างหัวมันเถอะนั่นคือเขาทำบุญครั้งแรกตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นเศรษฐีสำหรับทีนี้ต่อมาก็เลยเกิดชาติใหม่มาพอเกิดชาติใหม่มาแล้วเศรษฐีคนนั้นก็เลยกลายเป็นทุกขสาอดอยากจะไปหาขอทานใครก็ไม่ให้ก็มาเห็นว่าพระอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยรวยมีอะไรฉันอิ่มน้ำสำราญก็เลยไปขอบวชนั่งขอบวชพอบวชเสร็จแล้วออกบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่บาตรไปอยู่ข้างหน้าพวกก็ใส่องค์ล้ำไปสองล้ำพวกก็ใส่องค์หน้าก็มองไม่เห็นคนไม่มีบุญเป็นอย่างนั้นอยู่ไปได้5-6 ปีนั่นก็เลยคิดว่าสักดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปก็อาศัยเขาอาศัยพระองค์นั้นตรงนี้เกรงใจสึกไปขอทานตามเดิมดีกว่าก็เลยไปลาพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะลาสิกขาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมถึงลาสิกขาบอกว่าไปบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่บาตรไปข้างหน้าผู้ใส่องค์หลังไปข้างหลังผู้ใส่องค์หน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล็งยากระชากใจหนอเศรษฐีนี่เคยทำบุญบ้างก็ปรากฏว่าไอ้ชาติที่ทำข้าวตกลงไปที่ใต้ถุนมดงามมันขนออกไปไอ้พวกมดงามเนี่ยมันเกิดมาเป็นคนแล้วมันตั้งหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้เช่นนั้นแล้วก็เลยสั่งบอกว่าเธอจงไปที่บ้านนั่งไปแล้วเธอก็จะได้สำเร็จมรรคผลชายทุกขสานั้นก็เลยไปที่บ้านโอ้พอไปถึงคนก็ออกมาต้อนรับกันใส่มาสร้างพุทธิยานเป็นวัดวาอยู่สบายเลยนั่นคือข้าวที่ให้ไอ้พวกมดไม่กี่เม็ดนะแต่มันกลายมาเป็นความช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยท่านก็เลยภาวนาเห็นทุกข์แล้วก็ในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปได้รอดตัวไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสแท้จริงว่าบุญญาณิปุโรกัสสมิงปฏิทาวนิปานินาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย
เราขอให้ทำบุญด้วยอธิษฐานว่าให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเกิดไปชาติใดชั้นใดก็จะได้ไปส่งทุกข์ยากเพราะเราอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในการที่สร้างคุณธรรมให้แก่ตัวของเราเนี่ยหลวงพ่อแนะนำพระบอกว่าพวกเราบวชมาเนี่ยพอท่านสวดในโบสถ์นะเข้าไปในโบสถ์พอพระท่านสวดพอสวดจบยติจะสุทกรรมวาจาเป็นพระศีล227เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องไปสมาทานศีล227เกิดขึ้นทันทีแล้วก็ทุกนาทีวินาทีชั่วโมงทุกวันจะกี่วัน5วัน7วันจะบวชกี่วันบุญมันก็เกิดขึ้นก็บุคคลผู้นั้นเป็นทวีคูณเป็นอย่างนั้นอันนี้กล่าวถึงเรื่องของบุญทีนี้กล่าวถึงเรื่องของบาปที่พวกคนกินเหล้าเมายาสารพีและสารพัดทำอะไรคนอื่นจะเดือดร้อนได้ยังไงเราจะทำมันพอทำอย่างนี้แล้วนี่เขาเรียกว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ต้องเกิดความทุกข์กับตัวเองด้วยแล้วก็บุคคลผู้อื่นด้วยทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่พอก็ทำความทุกข์ให้แก่ครอบครัวทำความทุกข์ให้แก่ครอบครัวไม่พอก็ทำความทุกข์ให้แก่หมู่คณะมันก็กว้างออกไปเมื่อความออกไปเท่าไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขสันตสสามัคคีเมื่อใดหมู่ชนพากันประพฤติธรรมมีความสามัคคีแล้วเมื่อนั้นหมู่ชนเหล่านั้นก็จะมีความสุขสวัสดีก็ประกาศอีกหน่อยว่าที่หลวงพ่อจะเปิดกรุษาสมาธิให้พระให้เนรแล้วก็ให้ญาติโยมก็ประกาศอีกทีว่าให้แต่พระเนรไม่ให้โยมแล้ว